ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับหรือจนกว่าจะมีการปรับปรุงนะครับให้มีสภาพความปลอดภัยสำนักงานเขตนะครับห้วยขวางนะครับร่วมกับสภาชีพนะครับสภาชีพวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเรามาตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับว่าเพื่อจะสรุปว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันคืออะไรนะครับในส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางเนี่ยนะครับเราได้ออกคำสั่งนะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการมาตรการป้องกันอันตรายนะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละนะครับลักษณะเราก็คือปิดกั้นพื้นที่โดยรอบนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับหรือจนกว่าจะมีการปรับปรุงนะครับให้มีสภาพความปลอดภัยนะซึ่งสภาพความปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าตรงส่วนที่ตึกถล่มนะครับมาตรการอื่นๆนะครับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างก็ตามนะฮะทางนี้ทางกระทรวงแรงงานก็มาตรวจพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะรับข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากกระทรวงแรงงานนะครับเอาเป็นส่วนแนบท้ายครับเขาจะได้มายื่นนะฮะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับจากดูสภาพเนี่ยนะครับจากผมก็จบเซฟตี้นะฮะจบด้านความปลอดภัยมาก็ต้องเห็นว่าสภาพนี่ไม่มีความปลอดภัยเลยนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางเดินก็ตามนะครับหรือหลุมหรือส่วนที่เป็นอันตรายต่างๆเนี่ยนะกระจายเต็มพื้นที่นะครับก็ทางสำนักงานเขตเนี่ยก็ยังขอนำนะครับความคิดเห็นจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สองกระทรวงแรงงานน่ะมาประกอบนะครับการพิจารณานะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความปลอดภัยที่เพียงพอนะครับสำนักงานเขตนะครับก็จะประชุมกับสำนักงานโยธานะครับไม่ให้อนุญาตต่อไปจนกว่าเราจะมีความปลอดภัยแน่ใจว่ามีความปลอดภัยในส่วนของพนักงานนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนอยู่ใกล้เคียงครับเพราะมันน่าจะได้อายุอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งก็คือการมีนั่งร้านเนี่ยมันก็กระจายจากพื้นเนี่ยที่มันแข็งแรงแล้วนะการลงเสามันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเสาแข็งแรงอยู่แต่ว่าในเรื่องของแบบมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันต้องมาตรวจสอบดูอีกทีภายหลังถ้าดูจากสภาพครับความเสียหายนะครับมันกระทบโครงสร้างอะไรบ้างไหมครับคิดว่าจะยังไงก็แล้วแต่มันควรจะมีการตรวจสอบเชิงลึกนะครับว่าในเรื่องของผลกระทบของโครงสร้างที่พังลงมากับส่วนอาคารที่เหลือเนี่ยมันทรงเดียวกันเนี่ยมันจะมีผลกระทบในภายหลังหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไปอย่างที่ท่านพอท่านการรื้อถอนเนี่ยสามารถรื้อถอนตรงจุดที่ถล่มแล้วก่อสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหมก็เนี่ยฮะก็ต้องรอว่าผลการตรวจสอบก่อนนะครับสามารถรื้อถอนได้เลยไหมฮะตรงจุดที่ถล่มก็คงยังต้องอยู่ที่ทางคือผมเข้าใจว่าน่าจะส่งรายละเอียดวิธีการที่จะดำเนินการต่อเนี่ยมีการตรวจสอบยังไงเพื่อใช่ชัดเจนตามกฎหมายเนี่ยทางราชการก็จะต้องให้ทางเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาเนี่ยให้วุฒิวิศวกรมาตรวจสอบแล้วกำหนดวิธีการนะครับแล้วก็เพื่อขออนุมัติก่อนนะครับก็อันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของวิศวกรที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ